ใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที ทองก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วจะรีบกลับไอ้แก้วลาทองจะเป็นยังไงบ้างเอาลาทองลาทองจะนอนลงก่อนเถอะเดี๋ยวพี่ดูให้ก่อนมีป้อก้ามาขายยาผีบอกหันว่ากินแล้วจะแย่ขึ้นมีลูกแม่หญิงลาวทองก็เลยเอามาลองกินเจ้าแล้วยานั่นยังอยู่หรือไม่เอามาให้ข้าดูทีเจ้าพี่เจ้าจะโดนยาสั่งไม่ต้องกลัวพี่อยู่นี่แล้วเจ้าต้องปลอดภัยเจ้าขอสุมาตาเจ้าเราแค่อยากมีลูกคืออายไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกต้องรีบหายาแก้ให้แม่ลาวทองตอนที่ยาสั่งเจาะลิ้นมากไปกว่านี้ส่วนผสมยาแก้มีรากตำลึงรากฟักข้าวรากรางจืดแล้วก็เหล้ากลั่นรากตำลึงได้แล้วขอรับรากตำลึงรากรางจืดเหล้ากลั่นทีนี้ขาดแต่รากฟักข้าวรากฟักข้าวช่วงนี้ยาขอรับไม่ค่อยมีคนมาส่งเดี๋ยวข้าแก่น้อยจะไปขุดไม้ขอรับแต่นี่มันก็เย็นย่ำแล้วกว่าพวกเองจะออกมามันก็มืดพ่อแก้วต้องกลับไปเข้าเวรไม่ใช่หรือถ้าไปไม่ทันไม่ต้องโดนโทษหรือแต่ถ้าข้าไม่อยู่รักษาแม่ลาวทองแม่ลาวทองก็ต้องตายโทษของการในเวรหนักหนาอยู่แต่ว่าชีวิตคนก็สำคัญเดี๋ยวเองนำข้าไปนะข้าจะเข้าป่าไปหารากฟักข้าวกับเองด้วยถ้าเผื่อโชคดีข้าคงกลับคืนนี้ได้ทันขอรับรับไปพ่อพระไอยาสั่งของท่านใช้ได้แน่ถ้ามันใช้ไม่ได้ไอ้ขุนแผนมันก็ต้องกลับมาแล้วสิวะแต่มันหายไปเช่นนี้แสดงว่ามันก็ต้องรู้แล้วเมียมันโดนยาสั่งแต่ถ้ามันห่วงชีวิตเมียของมันก็มันจักต้องทำยาแก้ถึงอย่างไรคืนนี้มันก็ไม่น่าจะกลับมาก่อนยามสองดีค่าจ้างที่ตกลงกันไว้สิบชั้นเดี๋ยวท่านจะทำยังไงให้เรื่องที่คุณแผนหนีเวรมันเกิดกับพันวสาไม่ใช่แค่พันวสาแต่คนทั้งวังจะต้องรู้เรื่องนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยไป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 ไ
วันที่พวกเขาจะเสียหายไปมากกว่านี้ไปเลยเร็วไปฝืนกินนอนลงเวียงอีกสักครู่ยาจะขับพิษจะตัวไม่ลาวทองจะไม่ต้องตกใจนะจะแค่เตรียมน้ำอุ่นผ้าห่มและกระโถนเอาไว้เมื่อพิษขับออกมาหมดลาวทองก็จะหายข้าฝากดูแลด้วยเจ้าพ่อแก้วแล้วลูกไม่กลับไปเข้าเวรไม่เป็นไรหรอกหรือฉันจะกลับไปเดี๋ยวนี้เลยจ้ะแม่สุรินยาสั่งฉันว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่เดี๋ยวกลับไปถึงฉันจะให้พลายสืบดูฉันลาจ้ะแม่อยู่ในเขตที่ไอ้คุณแผนมันเฝ้าเวรอยู่ไม่ใช่หรือแล้วนี่มันไปไหนเหตุใดวันนี้มันจึงไม่มาเฝ้าข้าพันสิงห์แจ้งว่าคุณแผนออกไปจากวังหลวงตั้งแต่บ่ายเมื่อวานบอกว่าจะกลับมาให้ทันเข้าเวรแต่ก็ไม่ได้กลับมาพระเจ้าค่ะนี่มันหนีเวรหรือปกติคุณแผนเป็นคนตั้งใจทำงานมีความรับผิดชอบข้าพระพุทธเจ้าเชื่อว่าจะต้องเกิดเรื่องร้ายแรงพระเจ้าค่ะแล้วมันเรื่องอะไรกันวะมีใครรู้ไหมว่าไอ้คุณแผนมันมีเรื่องร้อนใจอันใดถ้าอายาไม่พ้นกล้าทหารเวรบอกกับข้าพระพุทธเจ้าว่าก่อนที่คุณแผนจะออกไปมีหนังสือจากพ่อค้าเมืองการมาถึงข้าพระพุทธเจ้าเลยคิดว่าคุณแผนน่าจะออกไปหาเมียที่บ้านเมืองการพระเจ้าค่ะถ้าคุณแผนทำเช่นนั้นจริงต้องเรียกกลับมารับโทษและรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในท้องพระคลังพระเจ้าค่ะจะเมินสีพระเจ้าค่ะพาทหารไปจับตัวไอ้ขุนแผนและเมียมันมาข้าจะสอบสวนมันเองรับด้วยกล้าวพระเจ้าค่ะเองได้ข่าวเรื่องในวังหรือไม่อีวันทองเรื่องอะไรจ๊ะโหตาคนในตลาดเขาลือกันว่าเมื่อคืนไฟไหม้ที่ท้องพระคลังมหาสมบัติจ้ะพี่วันทองใช่จ้ะฉันได้ยินมาว่าของที่เตรียมจะไปขายที่เมืองจริงของบรรณาการต่างๆที่เมืองอื่นๆส่งมาเสียหายไปหมดเลยอย่างนี้พวกมหาดเล็กน่าจะโดนโทษหนักกันแน่ๆมหาดเล็กโดนโทษหนักแบบนี้พ่อแก้วจะโดนโทษด้วยหรือไม่ชักหัวตาข้าก็ไม่รู้นะชาวบ้านเขาก็พูดกันทนนี้แหละข้าก็เลยมาแจ้งข่าวให้แม่วันทองเขารู้เอารับพรกันซะอายุวันโนสุขังพระลังเจ้าเสียเลือดมากนี่โชคดีที่ว่ายังหาสมุนไพรบำรุงเลือดให้ทัน
ไม่เช่นนั้นตอนนี้ขับพิษออกมาเนี่ยอาการเจ้าจะแย่กว่านี้เป็นบุญของน้องแต้ที่ได้เป็นเมียไอ้แก้วน้องขึ้นแบบพิษที่ฝากชีวิตไว้กับอ้ายพ่อแก้วจ้ะแม่เหล่าทองหายแล้วหรือพิษขับออกหมดแล้วจ้ะแม่จากนี้ไปก็แค่นำยาที่ข้าทำให้เราทองกินตามเวลานั่นก็จะหายดีจ้ะไอ้แก้วจะไปเข้าวังหลวงแล้วกับเจ้านี่เลยเวลามามากแล้วพี่ไปรายงานตัวกับท่านเจมื่นสีก่อนจะมีคนรู้ว่าพี่หลบเวรออกมาตอนที่ไอ้แก้วบ่อยู่น้องกินอะไรอย่างบ่ค่อยลงเลยเจ้าถ้าไอ้แก้วจะอยู่กินข้าวกับน้องสักมื้อถ้าจะดีนะเจ้าเลือดเจ้าก็แค่ว่าเอ็นดูกลก็หาหายเจ็บแม่หญิงลาวทองเจ็บเตือนนี่หน้าเอ็นดูที่สุดนะเจ้าแต่ว่าพี่นายทำอะไรวะพี่ขอเวลาประเดี๋ยวนะพ่อแก้วจะอยู่กับเจ้าหมูกับปากนักอยู่หันข้าจะไปตาสำรับแหละเจ้าได้ความเยี่ยงไรพรายยาสั่งที่แม่เราทองกินเป็นของพราหมณ์ที่อยู่ในห้องพระตำราในหอพระเขตวังหลวงครับพราหมณ์ในวังหลวงแล้วมันมาที่นี่มาถึงเมียข้าได้เยี่ยงไรหรือมีคนจ้างมันขุนช้างครับขุนช้างเป็นคนจ้างของมันครับไอ้ขุนช้างแต่มีอีกเรื่องนึงที่นายต้องรู้ครับเมื่อคืนในวังมีการให้ทั่วถ้าเจอขุนแผนให้รีบพาตัวมามีอะไรกันเนื้อท่านเจมื่นสีขอให้ทั่วไอ้เจมื่นสีเดี๋ยวที่ท่านจะมนสีท่านจะมนสีเดี๋ยวพวกเจ้าเดี๋ยวผมอยู่นี่ขอรับจับตัวขุนแผนไว้ท่านจะมนเจ้าค่ะอย่าลงโทษลูกอีฉันเลยเจ้าค่ะที่พ่อแก้วทิ้งเวรมาก็เพราะอีฉันมีหนังสือไปหาท่านจะลงโทษใครก็ลงโทษอีฉันเถิดเจ้าค่ะแม่จับตัวเราทองไว้ด้วยก็ได้นะเจ้าแก้วอยากจะต้องมายับตัวไม่ดีเราทองตอนท่านจะหมื่นพระโทษดีเวนไม่กี่กว่ามีของผมแล้วอยากไม่เราทองเพิ่งจะหายเจ็บปล่อยเมียผมเสร็จขอรับรับสั่งจากพ่ออยู่หัวข้างดเว้นไม่ได้จับตัวสองคนไปใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่